ควายหลอดแก้วเห็นแต่เด็กหลอดแก้วนี่ไม่มีควายหลอดเออนี่คุณรัชนีคุณดูอะไรอะไรอ่ะเออกำลังคลอดออกกำลังตกลูกแหมเรียกว่าคลอดเลยนะฮะตกลูกออกมาแล้วครับนี่เป็นความสำเร็จนะฮะตัวแรกนะครับตัวแรกจริงๆนะครับที่เป็นควายเขาเรียกว่าตัวอ่อนเขาภาษาชาวบ้านก็คือพูดง่ายๆว่าตัวอ่อนหลอดแก้วนะครับเขาเรียกว่าลูกกระปือกระบือปลักนะฮะตัวแรกของกรมปศุสัตว์เรียกควายปลักเหรอเออเอ้ยกระบือปลักที่ควายปลักก็คือควายที่นอนชอบปลักใช่ไหมเออเออเนี่ยฮะมันมาจากหลอดแก้วนะคุณรัชนีเป็นตัวแรกเป็นความสำเร็จของกรมปศุสัตว์นะครับเขาประสบความสำเร็จในการผสมลูกกระบือปลักหลอดแก้วโอ้โหเป็นเพศเมียครับน้ำหนักแรกเกิดเนี่ย35กิโลนะฮะส่วนสูง71เซนนะฮะลำตัวยาว64เซนวัดรอบอกนะครับโอ้โหมีวัดรอบอกด้วยอ่ะ73เซนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ซึ่งเป็นการดำเนินการทดลองผลิตตัวอ่อนกระบือปลักด้วยวิธีการเขาเรียกว่าวิธีปฏิสนธินอกร่างกายได้เริ่มมาเมื่อราว20ปีแล้วนะเขาเริ่มนี่นะค่ะแล้วก็ประมาณปี2547ถึงปี2548นะครับแล้วก็แช่แข็งตัวอ่อนไว้จำนวนนึงแล้วตัวอ่อนแช่แข็งก็ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้ไนโตรเจนเหลวมาตลอดนะฮะนี่แหละครับอันนี้คือการเก็บตัวอ่อนนะครับแช่เอาไว้นะครับไนโตรเจนเหลวเนี่ยนะปรากฏว่าตัวอ่อนตัวแรกนี่แช่ไว้นานแค่ไหนคุณรู้ไหมแค่ไหนคะ12ปีโอ้12ปีครับดูหน้าดูตาเขาสิหน้าตาหล่อเออหน้าตาดีเออแต่ว่าหล่อไม่ได้ต้องหน้าตาสวยสิเพราะว่าเป็นตัวเมียเออเป็นตัวเมียนะฮะนี่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นี่ดีใจมากโอ้ยมีความสุขดีใจยังก็ได้เป็นลูกตัวเองแล้วนั่นเหรอยังก็เป็นผลงานของแกทำมาเองไม่ใช่นะฮะนี่ครับความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการทำงานแบบบูรณาการระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์จังหวัดนครราชสีมาภายใต้กำกับของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือจังหวัดสุรินทร์โอ้โหเก่งมากสุรินทร์เราท่านอธิบดีคะครับท่านอธิบดีคะว่าไงครับดูอยู่หรือเปล่าค่ะทำไมฮะไหนไหนท่านก็ทำควายหลอดแก้วได้ประสบความสำเร็จแล้วฉันช่วยทำคนให้หน่อยครับอย่างนั้นเหรอช่วยสักคนได้ไหมคะถือว่าทำบุญเถอะค่ะคุณอยากได้แบบไหนถือว่าทำบุญทำทานเถอะค่ะอยากได้อยากได้เอาหน้าอย่างนี้เลยนะท่านหล่อๆอย่างนี้เลยค่ะจะเอาเป็นแบบหลอดแก้วหรือเอาแบบเอาแบบไอ้ตรงไปตรงมาคือยังไงตรงไปตรงมาคุณก็ต้องบอกให้มันตรงนะถ้าอยากได้หลอดแก้วก็กรรมวิธีหลอดแก้วถ้าอยากได้แบบตรงไปตรงมาก็นัดเขาเรียกว่าออกเดทนัดออกเดทแล้วก็พี่คะกู๊ดไนท์วันนี้เลยกู๊ดไนท์ฟังให้ดีก่อนเอ้ยใจเย็นๆฮู้ถ้าทำตรงไปตรงมาได้ทำไปนานแล้วค่ะปัญหาคือมันทำไม่ได้ก็เลยต้องเอาสายหลอดแก้วมีอะไรให้ช่วยก็บอกก็แล้วกันเอางั้นก็แล้วกันง่ายๆนะคุณน่ะเหรอผมไม่ได้พูดมากเจ็บคอ